นี่เห็นไหมคะทาโกะของเราป้าแป๋วก็ให้เขาแบบให้เขาฆ่าแล้วก็น็อกน้ําแข็งมาแล้วนะคะจากที่ร้านเมื่อกี้เพราะว่าถ้ามาทําที่บ้านเขาใจนี่มากเกินไปจะทําลําบากนะคะเพราะเขาตัวใหญ่นี่ค่ะเนาะมาเรามาทําซาชิมิกินกันค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ป้าแป๋วด้วยนะคะเห็นไหมคะปลาหมึกนี่หัวปลาหมึกข้างในเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยเราก็แบะออกมาไส้ข้างในเนี่ยเราจะไม่เอาเลยนะคะเราจะดึงออกให้หมดเลยเราจะใช้เกลือล้างนะคะเนี่ยเกลือใส่เข้าไปเยอะๆเลยค่ะใส่เข้าไปประมาณนี้เลยเดี๋ยวใช้เกลือล้างนะคะใช้เกลือล้างความคาวของปลาหมึกนะคะเนี่ยก็จะออกน้ำล้างเลยค่ะเราจะเอาเกลือใส่ล้างประมาณ2ครั้งนะคะครั้งที่2เนี่ยค่ะล้างครั้งที่2นะคะเห็นไหมคะครั้งที่2นี่เขาก็จะสะอาดแล้วเห็นไหมคะไม่มีน้ำเมือกเยอะแล้วน้ำเมือกก็จะน้อยลงกว่าครั้งแรกนะคะก็ล้างเราก็ล้างทาตัวได้สะอาดแล้วค่ะเราก็ไปเตรียมขั้นตอนต่อไปดูน้ำที่เราจะต้มปลาหมึกยักษ์นะคะน้ำที่เราจะต้มไม่ให้ปลาหมึกยักษ์มีคาวนะคะแบลจะใส่น้ำส้มนะคะไปประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยประมาณนี้ค่ะแล้วก็ชาค่ะใบชาเขียวนะคะชาเขียวที่เราต้มกินนั่นแหละค่ะใส่เข้าไปเลยเขาจะดับคาวได้นะคะจะดับคาวของทาโก้ได้ดีมากในชาเขียวนี้ป้าแป๋วเคยแนะนําหลายคนนะคะที่มีคนถามป้าแป๋วมาว่าการต้มทาโก้ให้อร่อยจะทํายังไงเราลวกทาโก้นะคะลวกปลาหมึกยักษ์ป้าแป๋วก็เคยแนะนําไปหลายคนแล้วค่ะเนี่ยสูตรนี้นะคะเห็นไหมคะน้ำเดือดแล้วเราก็เอาทาโกะลงไปเลยนะคะปลาหมึกยักษ์ลงไปเลยค่ะไปลวกเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยขาเขาก็จะบานอย่างเงี้ยแล้วลวกไปนะคะประมาณนะคะ10ถึง15วินาทีค่ะเนี่ยพอแล้วค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะเราก็มาน็อกน้ำเย็นกับน้ำแข็งนะคะเห็นไหมคะน้ำแข็งนะเราก็มาน็อกโอ้โห
ทาโกะหรือปลาหมึกยักษ์ของเราก็ได้มาเป็นแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาแล้วเห็นไหมคะเนี่ยนี่เราก็จะเอาแร่เอาหนังเขาออกนี่นะคะไว้นะคะเพื่อที่เราจะเอาปลาหมึกยักษ์ทาโกะนี่นะคะซาชิมิมาใส่ค่ะไปโอบะนะคะเราก็จัดเข้าไปเหมือนซาชิมิทั่วๆไปค่ะแผ่นเนี่ยเขาก็จะบางๆอย่างนี้เห็นไหมคะอร่อยนะคะป้าแป๋วขอบอกแล้วก็อันใหญ่อันนี้เราจะหั่นเป็นอีกแบบนึงนะคะเนี่ยหั่นขาเขานะคะเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะมีสองขานี่สองแถวนึงใช่ไหมคะสองขานี่เราก็หั่นตรงนี้เลยเนี่ยค่ะนี่เป็นแบบนี้ซาชิมิปลาหมึกยักษ์นะคะ
พร้อมเสิร์ฟก็หน้าตาแบบ HD ก็เป็นแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะถึงเวลาชิมแล้วค่ะมาชิมกันเดี๋ยวป้าแป๋วจะชิมให้ดูแป๊บนึงเนาะชิมเสร็จเดี๋ยวว่าจังจะได้กินข้าวค่ะโอเคค่ะซาชิมินะคะทาโกะเราก็ประมาณนี้เดี๋ยวนะคะไฟมันรู้สึกมันจะสว่างมันเป็นอะไรก็ไม่รู้สว่างไปไหมคะว่าจังตะกิมาสคำไปก่อนกับแก้มชั้นดีนะคะเดี๋ยวกินน้ำเก๊กฮวยกินน้ำเก๊กฮวยน้ำเก๊กฮวยอร่อยว่าแป๋วเปลี่ยนหลังคาใหม่เป็นไงมั่งคะสีสวยไหมโชยุใส่โชยุเข้าไปวาซาบิวาซาบิโอจังอิตักิมาสนี่เนื้อทาโกะอร่อยค่ะทาโกะนะคะปลาหมึกยักษ์เขาสดมากเลยโอชิโอจังก็ทุ่นแล้วกุลิกุลินะเกี้ยวโดนขาเขาโดนขาทากลุ่มนะคะกุลิกุลิทำไมกล้องเดี๋ยวนะคะกับแก้มกินไปช้าๆนะคะวาซาบิออกจมูกได้วาซาบิออกจมูกกินชิ้นใหญ่โอ้จังชิ้นแบบไม่ต้องหั่นนี่ยินเสียงแก้มไหมครับเคี้ยวโดนตรงขาการกรุบ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 อร่อยเนื้อทาโกะหวานเนาะโอ้เสียงอาไม่ชอบจอดทาโกะเขาสดก็เลยเนื้อเขาจะหวานค่ะเนื้อหวานเนี่ยสูตรลวกนะคะทาโกะป้าแป๋วใส่ใบชานะคะลองดูโอจังเก่งกี่ดิสก้าว่าเปียวถามโอจังว่าโอจังสบายดีไหมถามแทนว่าเปียวถามแทนทุกคนโอจังโอเก่งกี่ดิสก้าโอเก่งกี่ดิสโอจังบอกสบายดีอากาศยังหนาวเหมือนเดิมค่ะอากาศหนาวมาชิมให้ดูนะโอจังยาวระไก่โอชิกุริกุริกุริน้ำยิ้มครับแข็งกุบกุบกุบมากินกับป้าแป๋วแล้วป้าแป๋วลืมใช้คำว่ามากมากินกับป้าแป๋วมาบางคนก็วันนี้ป้าแป๋วไม่ได้เรียกหนูเลยมาค่ะมากินกับป้าแป๋วมาหัดกินกันแต่ป้าแป๋วชอบตรงเนี้ยชอบที่มีขาตรงเนี้ยเวลาเคี้ยวเขาจะกรุบ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 นี่มั้ยครับกรุบกรุบกรุบจังกริกริสกริ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 สเตอร์ว่าจังหน้าหนาวก็เป็นวิสกี้กับน้ำร้อนมืดมืดไหมคะสว่างมากเกินไปตรงนี้ก็แข็งกรุบ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 ชิ้นสุดเส้นกันโอบะโอบะไม่ได้หรือโอจังถ้าไปรู้ชิ้นสุดเส้นจ้ะโอบะไ
ันนี้ป้าแป๋วมาชิมอย่างเดียวให้ดูก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวป้าแป๋วชิมให้ดูเสร็จเดี๋ยวป้าโอจังก็จะได้กินของโอจังไปนี่ค่ะมาอ้ําอ้ามอ้าตรงขาอร่อยมากโอจังอร่อยกดขึ้นอุ๊ยโอจังชิ้นแค่นี้ก็ยังบอกว่าใหญ่พักก่อนกุ๊บกุ๊บทานกินกับใบโอบะเลยอร่อยจิ้มอร่อยกับแก้มอีกอย่างหนึ่งของโอจังปลาซาบะย่างเดี๋ยวอีกพักหนึ่งเดี๋ยวโอจังเพราะว่านี่จะชิมแต่ปลาหมึกยักษ์ให้ดูกับแก้มโอจังมันซาบะซาบะเขาดองไอ้นี่นะคะดองน้ำส้มหวานดองไอ้นี่น่ะมิรินอร่อยป้าแป๋วชอบกินเขาจะออกหวานนิดนึงซาบะมิรินโอเคค่ะเจอกับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะรักทุกคนค่ะบายบายสวัสดีค่ะบายบายโอ้ย